แตอนนี้นะครับในสังคมก็เกิดกระแสะที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์เอาไว้อย่างกว้างขวางนะครับกับกรณีที่ัาคาราวานเขียนบทกลอนพาดพิงถึงคอลัมิสในเครือของมัติชนพร้อมกับมีการตอบโต้ในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักนะครับขณะเดียวกันนั้นสังคมก็ได้มีการตั้งคําถามนะครับถึงบทบาทของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรายดังกล่าวด้วยว่ามีจุดยืนอย่างไรเป็นการละทิ้งอุดมการณในการรับมือกับระบอบประชาธิปไตยและหันไปรับใช้ มอบล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ติดตามได้ในรายงานครับสืบเนื่องจากกรณีสุรชัยจันทิมาธรหรืองาคารวันเขียมบทกลอนวิจารณร์พาดพิงนายสุจิตบุงเทศคอลัมนิสเครือมติชนและนักเขียนรังวันศีบุรภาโดยเจาะจงกล่าวหาต่อการทำหน้าที่และประชดประชันว่าหลงรักพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและนางสาวยิงรักชินวัตรนายกรัฐมนตรี พร้อมแอบอ้างตนเป็นเสรีชนเก่งกาดในตะกะของโลกเน็บแนมและกล่าวหาจุดยืนนายสุจิตที่ไม่เหมือนเดิมกระทั่งนายสุจิตวงเทศเด็บโพสต์ข้อความชี้แจงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ากลุ่มผู้บริหารมติชนยืนอยู่ตรงข้ามรัฐบาลเผด็จการมาโดยตลอดสาเหตุที่คนให้ความเชื่อถือเพราะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยไม่เคยเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติ มีแต่ต่อต้านรัฐประหารและก่อน14ตุลาก็เคยสนับสนุนประชาธิปัตย์แต่เหตุการณ์ตอนนี้มันกลับตลปัตเขารู้กันทั้งโลกใครบอกมติชนเปลี่ยนไปมติชนยังยืนอยู่ที่เดิมยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยการแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาของนายสุจิตวง์เทศสังคมเข้าใจและรับรู้ได้ง่าย เพราะเป็นการแสดงเจตนาชัดเจนต่อการทำหน้าที่สื่อส่งเสริมประชาธิปไตยจึงมีเพียงจุดที่ยืนอยู่ของหงาคารวานเท่านั้นที่สายตาสังคมเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามต่อบทบาทนักต่อสู้เพื่อคนรากหญ้านักต่อต้านสงครามขับกล่อมบทเพลงสันติภาพบรรเลงคีตตะดนตรีคัดง้างการกดขี่จนได้รับการยกย่องว่า เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตแต่วันนี้กลับ่ร้บทกลอนสะท้อนความคับแคบอิงแอบเผด็จการล้าหลังสนับสนุนความรุนแรงล้มล้างระบอบราาประชาธิปไตยแต่งเพลงรับใช้มอบกบฏอย่างไรซึ่งหิริโอตปะไม่ละอายต่ออุดมการณ์และรากเหงาของตนเองหรือเพียงแค่ง,งาคารวานมีอคติและเกลียดชังพันตำรวจโททักษินชินวัตร ถึงกับมองคนอื่นเห็นต่างเป็นศัตรูบรรเลงเพลงเชืิดเชื้อ,อผู้รักในประชาธิปไตยและนอกเหนือกว่านั้นงาคารวาันยังเป็นถึงศิลปินแห่งชาติควรนำตำแหน่งที่สังคมให้การยกย่องนี้ไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ลดตัวลงรับใช้พรรก,การเมืองที่ปฏิเสธการเลือกตั้งหันหลังให้ระบอบประชาธิปตไตยฝักฝ่ในอำนาจนอกระบบ อย่างพักประชาธิปัตย์ที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชชีวะเป็นหัวหน้าพักผู้ที่ไม่ต่างอะไรจากสีถนนชัยทางการเมืองการเขียนบทกลอนวิจารณ์และพาดพิงถึงคอลัมนิสต์เครือมติชนและนักเขียนรางวัลสีบุรพาข,ของหงาคารวันไม่เพียงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแต่นายเกษียณเตชะผพิระศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ยังได้เขียนกลอนถึงหงาคารวานไว้ด้วยว่าใครเห็นต่างถือว่ารักทักษิณหมดสองตาเลมองคดแคบได้ทีโลกย่นเหลือสองข้างกว้างแค่นี้ไม่ให้มีจุดยืนอื่นอีกแล้วมองดูความจริงสีขุนพิงหาเกลียดทักษิณแต่ไล่ฆ่าคนเป็นแถวทำลายการเลือกตั้ง หมดทั้งแนวประชาธิปไตยแห้วกันทั้งบางศิลปินร้องเพลงแต่งสัมผัสเอาชั่วดีชีวัดทั้งบนล่างความซับซ้อนย้อนแย้งแห่งเส้นทางความแตกต่างหลากหลายสลายวับยึดทิธฐิแห่งตนเป็นที่ตั้งใช้อำนาจเข้าพังให้แตกดับ ใครไม่ยอมพร้อมงอก็บังคับให้ทุกคนยอมรับธรรมะกูกลางปีกหลีกบินจากเมืองนกไหนไม่เหลืองโดนคมคูสีเดียวให้มีคือสีตูจับฉีกปีกคู่ขยะแผ่นดินขรวานหลงทางเข้าผงรกในวันที่กระจกตกแตกสิ้น ไม่สอดส่องมองใหม่ไม่ยนยินเหลือแต่ความเคยชินกับเกลียดชังทีมข่าวดีเอนเอรายงาน